สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพราะผมอีกเช่นเคยนะครับฟุกรีวิวภาพยนตร์วันนี้ผมมารีวิวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับรีวิวแผ่น VCD มวยปั้มนะครับของบริษัทวี d ด o s โอสแควร์จำกัดอ่าวันนี้เป็นการรีวิวชุดนะครับรอปั้มที่อนาแฮมแคลิฟอร์เนียกับแทมปาฟลอริดานะครับรหัสก็เป็น w 3 4 2 c ครับเป็นช่วงก่อนศึกอะมาเกด้นปี2003ครับนี่ด้านในเป็นแบบนี้เลย ก็ชุดนี้สนุกนะครับค่อนข้างสนุกนะแต่ว่ามีแมตช์นึงที่ผมแบบค่อนข้างเสียดายนะครับเพราะว่าไม่เกิดเหตุการณ์ปั๊มเกิดขึ้นเท่าที่ผมจําได้นะก็เป็นช่วงก่อนศึกอา์มาเกดอนสองพเป็นยังไงเป็นแบบก่อนและหลังนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่าอา์มาเกัดอนสองพก็กลุ่ม Evolution ได้แชมป์นะครับ เป็นลอปั้มวันที่เท่าไรผมจําไม่ค่อยได้ครับก็คือก่อนและหลังอะ่ะมันมีแมทแอนด์แมทแมทที่จริงต้องปั้มกันทั้งหมดแท็กทีมหกคนนะครับแต่ว่ามีกลุ่มลาลีซิตตองออกมาโดยล็บคอนเวกับลีเนดูปีนะแกก็ออกมานั่นแหละครับแต่ว่ามีโกเบิร์กอ่ะโกเบิร์กมาขัดขวางขัดขวางแล้วก็ ไปหักธงอะประมาณว่าหักธงชาติอะไรชาติฝรั่งเศสประมาณนะครับแต่จริงๆไม่ควรทำนะเอลิกบิเอลิกบิชอปเลยสั่งพักงานสโตนเอ่อพักงานโกเบิร์กนะครับมันก็เลยไปถึงคู่คู่ของที่ปั๊มแพ็กทีม6คนนะครับก็มีชอนไมเคิลเอ่ะมันเอฟลูชันก็มีทิเบส แลนเดอร์ตันลิกแฝนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งมีถ้าผมจะไม่ผิดมันมีโกเบิร์กอะแต่ว่าโกเบิร์กอะออกออกไปคนหนึ่งเพราะว่าเอเล็กไปชอบพักงานแล้วก็เหลือแค่ชอนไมเคิลน,นะครับส่วนอีกคนนึงผมไม่ไแน่ใจว่าล็อบแวนแดมหรือเปล่าน่าจะล็อบแวนแดมนะครับถ้าผมผิดนี่ขอภยอภัยยางแรงเลยครับเอาเป็นว่าไม่มีโกเบิร์กคนหนึ่งแมตช์ก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับผมชอบแมตช์นี้นะ ตามสไตล์แท็กทีมครับก็ไม่ได้ปั้มแท็กทีมแบบถาสะอาดสักเท่าไหร่นะครับก็มีคนนั้นมาลุมบ้างคนนี้มาลุมบ้างอะ่ะมีตอนที่รับแวนแดมครับอัดบาติสตาไปครับก็มีกรรมการอยู่ข้างหลังอะ่ะแล้วก,ก็กรรมการก็โดนอัดนะครับประมาณนี้มีรู้สึกจะเป็น ชอนไมเคล,ลหรือเปล่าหรือว่าเราเปนแดมโดนบาติสต้าใส่ซิดดาวพราะวร์บอมอะไรที่จับขึ้นไปแล้วก็ฟาดลงมากับพื้นนะครับแต่แมตช์เนี้ยคนที่ได้ที่สองคนนะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าตอนโกเบิร์กไม่อยู่อะชอนไมเคล,ลื่อกับรู้สึกจะเป็นรอบแบนดมแดนนะอืมรอบแบนแดมนะั่บแบนแหละใช่ก็ต้องสู้ในเป็นแฮนดิแคปแมตช์นะครับ แต่สุดท้าย2คนอะเป็นฝ่ายชนะไม่ว่าทีเบสจะใส่เพชรดิกกี้หรือว่าอะไรนะครับทั้งสองคนก็ยังไม่ยอมคือบผมชอบความใจสู้ของชอนไมเคลิลน,นะครับแล้วก็แลอแบนแดมแล้วก็มีคู่ที่เป็นแม่กันปั้มหญิงนะครับไม่ใช่แมกั่ปั้มหญิงสิเป็นแม่กันปั้มที่ผู้ชาย2คนสู้กับผู้หญิงครับก็คือเจอริกโก้กับคริสเตียนเจอกับ ทิสตาตัตกับลิต้าหรือเปล่าลิต้าครับใช่ทิ่สตาร์ตกับลิต้าน่าจะเป็นคือคู่เนี้ยเคยแบบปั้มกันไหนเนี่ยปั้มกันไหนอเมาเกาดอนสองวันสามนั่นครับอันนี้ก็มาเจอกันแต่ว่าคิสเจอริโก้แกไม่ยอมสู้นะครับเพราะว่าแกแบบ ไม่อยากทำร้ายผู้หญิงก็เป็นทางด้านของทางด้านของคริสเตียนครับที่ทำร้ายพวกทิสตาตัสอะไรประมาณนะครับการปั้มนี้ก็ถือว่าแบบก็ไม่ถึงกับสมส,มสมศักดิ์ศรีเท่าไรสักเท่าไหร่นะครับผู้ชายทำร้ายผู้หญิงตอนสุดท้ายเจอรโก้แกทนไม่ไหวที่เห็นแบบทิสตาตัสโดนคริสเตียนเล่นงานนะครับก็เลยสั่งให้กรรมาการยุติการปั้มนี้ลงนะครับประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็มีตอนที่แบบมิกฟูลเีขึ้นมาบนเวทีแล้วก็พร้อมด้วยเอลิกบิช OP ก็เอเล็กบิชอ OP เหมือนว่าจะให้สู้กับให้สู้กับแลนดิอตันนะครับใช่สู้กับแลนดิโอตันเนอันนีบแมทนี้ผมค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าสาเหตุที่แบบไม่มีแมทการปรัีมนี้เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าแลนดิออตันจะออกมาแล้ว แล้วก็รอมิกฟอรลีออกมาแกรอมิกฟอรลีออกมาใช่ไหมแต่ว่ามิกฟอรลีออกมาจริงแต่ว่าสุดท้ายก็เดินกลับนะครับเหมือนว่าแบบจะน้อยใจอะไรสักอย่างแล้วเนตันไม่เนอตันเนี่ยแกแกตามตามไปแบบทําไมไม่อยากสู้อย่างเงี้ยมิกฟอรลีก็ไม่ตอบอะไรครับร้องไห้แล้วก็เดินเดินจากไปแต่ว่าก่อนจะเดินจากไปแเนอรตันก็ถุยน้ําลายใส่นะครับประมาณนี้ ก่อนที่จะมาเจอกันในรอยัลลัมเบอร์เป็นแมตช์การปั้มที่ m i กฟ f o l ลีมาเล่นงานเล่นงานอา่า d ลอนแ o นนีออตน,นะครับแล้วก็มียังมีอีกหลายแมตช์นะสนใจนะอยากให้เพื่อนๆไปรับชมนะครับสำหรับชุดเนี่ครับราปกแมทฮาร์ดี้ชูกเก็มขัดนะครับปั้มที่อ n นาแฮมกับ t ท m p าฟล o ริด a นะครับคู่ปั้มผมก็จำได้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าผมพลาดอะไรก็ขออภัยเพื่อนๆน,น,นะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ